สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่25เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาพูดคุยกันนะครับในช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจไปดูภาพรวมของการประชุมเอเปกสักนิดหนึ่งหลังจากที่ผ่านพ้นไปแล้ว1สัปดาห์นะครับผลการประชุมที่ออกมาเนี่ยได้มีการสรุปมีความคืบหน้าอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวพูดคุยกับคุณณัฐภานุนพคุณรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสารนิเทศและก็ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับวันนี้วันศุกร์ก็จะพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมในฐานะอดีตประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.นะครับเรื่องราวของ SME และชุมชนจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรจากโอกาสที่จะได้รับจากนโยบาย BCG หลังจากที่การประชุมเอเปกจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวคุยกันในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับกับคุณมงคลนะครับคุณผู้ฟังครับธนาคารออมสินนะครับได้ร่วมส่งเสริมการออมกับสลากออมสิน2ปีซึ่งมีรัฐบาลเป็นประกันนะครับโดยสลากจะอยู่ในรูปแบบของใบสลากแล้วก็แบบดิจิตอลมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเลือกออมแบบใดแบบหนึ่งหรือว่าจะทั้ง2แบบก็ได้เช่นกันนะครับเมื่อครบกำหนดแล้วเนี่ยนะครับคือ2ปีคุณผู้ฟังก็จะมีเงินออมอยู่ครบนะครับเงินต้นอยู่ครบแถมยังได้รับดอกเบี้ยแล้วก็ระหว่าง2ปีนี้ถ้าเกิดถูกรางวัลนะครับยังจะได้รับเงินรางวัลโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับนอกจากนี้ครับทางธนาคารออมสินได้ปรับเพิ่มมูลค่าของรางวัลที่1นะครับเป็นรางวัลละ10ล้านบาทแล้วก็ปรับเพิ่มมูลค่าของรางวัลเลขท้าย4ตัวรวมถึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นด้วยนะครับเปิดรับฝากแล้วครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าจะฝากผ่านแอปพลิเคชันของ MyMo ก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระเป๋าอเนกประสงค์สีชมพูสดใสจากธนาคารออมสินนะครับเพียง1รางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับและส่งคำตอบของท่านมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับรูปแบบแรกเป็น SMS ครับพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็เป็น Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการส่งคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่า Soft Loan Reopen นะครับซึ่งจะให้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน5ล้านบาทแต่ถ้าเกิดใช้บสย.ค้ำประกันแบบเต็มจำนวนนะครับจะให้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน3ล้านบาทนะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่า Soft Loan Reopen นะครับซึ่งจะให้วงเงินสูงสุดหรือว่าวงเงินสินเชื่อต่อรายเนี่ยไม่เกิน5ล้านบาทนะครับแต่ถ้าเกิดใช้บสย.ค้ำประกันแบบเต็มจำนวนจะให้วงเงินไม่เกิน3ล้านบาทนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่า Soft Loan Reopen ตามมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับธนาคารออมสินได้นำเสนอสินเชื่อดังกล่าวโดยมีเงื่อนไขอยู่นะครับคือถ้าเกิดใช้บสย.ค้ำประกันแบบเต็มจำนวนเนี่ยนะครับถ้าเต็มจำนวนนะครับย้ำจะมีวงเงินจะได้รับวงเงินจากสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำไม่เกินเท่าไหร่ต่อรายนะครับไม่เกินรายละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่24พฤศจิกายนจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณอุดมเชื้อผลด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงจอเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับคุณณัฐภานุนพคุณนะครับรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสารนิเทศในฐานะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็จะมาพูดคุยกับเราเรื่องของผลการประชุมเอเปกซึ่งจบไปแล้วด้วยดีนะครับหลายต่อหลายอย่างด้วยกันที่เป็นโครงการเห็นชัดเป็นรูปธรรมขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคือเรื่องของปฏิญญากรุงเทพนะครับหรือว่า BCG ซึ่งเป็นรูปแบบทางการเมืองธุรกิจจากนี้ไปในอนาคตด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณณัฐภานุครับสวัสดีครับคุณณัฐภานุฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเพราะว่า
เรื่องนี้เนี่ยหลังจากการประชุมเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังครับมีประเด็นที่เกี่ยวข้องเยอะแยะไปหมดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มีประเทศผู้ร่วมสังเกตการนะครับซึ่งเราก็เชิญไปนะครับอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียอย่างเช่นกัมพูชาแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาร่วมในการประชุมคราวนี้ด้วยเราได้เห็น acting ต่างๆได้เห็นปฏิกิริยาที่เขาชื่นชมในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยเรานะครับแล้วก็นำมาสู่ความไว้เนื้อเชื่อใจจนมีแนวคิดที่จะนำเอานักลงทุนของเขาเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยนะครับและที่สำคัญอย่างในประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองจากฝรั่งเศสเนี่ยก็เห็นว่าประเทศไทยเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของโอกาสดีๆที่เราจะมีโอกาสได้สัมผัสกันนะครับหลากหลายรูปแบบเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับจะได้คุยกันในรายละเอียดมาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณณัฐพานุครับครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์แล้วก็คุณท่านผู้ฟังครับครับเรามีเวลาแค่10นาทีเองเนี่ยคุณณัฐพานุจะสรุปผลของเอเปคคราวนี้ได้ยังไงดีให้มันรอบครอบแล้วก็ละเอียดแล้วก็ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าใจว่าเราได้อะไรจากเอเปคคราวนี้นะครับครับอาจจะสรุปง่ายๆมี3คำนะครับโอกาสศักยภาพแล้วก็ความพร้อมนะครับเราได้โชว์แสดงถึงศักยภาพของไทยแน่นอนครับหลังยุคโควิดนี่เป็นการประชุมครั้งแรกที่ผู้นำได้มาพบกันซึ่งหน้านะฮะก็โอกาสที่ผู้ประกอบการของไทยแม้กระทั่งตัวเล็กๆนะฮะ SME เนี่ยจะพึงได้จากระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เราพยายามจะชี้นำเอเปคไปนะครับแล้วความพร้อมของไทยอยู่แล้วที่จะรับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็เลยได้เสนอประเด็นสำคัญอันนึงก็คือที่ได้กล่าวเมื่อกี้นะครับก็คือ BCG นะฮะก็คือโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนแล้วก็สีเขียวนะซึ่งมันจะเปลี่ยนทัศนียภาพทั้งหมดแลนด์สเคปทั้งหมดของการดำเนินธุรกิจในเขตเอเปคทั้งหมดเลยซึ่งเอเปคก็คือ 50% ของประชากรโลกก็อยู่ในเอเปคแล้วนะแล้วก็ 70% ก็ของ GDP โลกก็อยู่ในเอเปคอยู่แล้วนั้นใหญ่มากเลยดังนั้นพอมีหลักการเรื่องความยั่งยืนทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้นเนี่ยไปสู่แต่ละเขตเศรษฐกิจของเอเปคเนี่ยภาคเอกชนของเขาก็จะทำมาดังนั้นก็จะเป็นมาตรฐานใหม่นะฮะแล้วก็จะเป็นโอกาสที่ธุรกิจของไทยที่เป็นสีเขียวเนี่ยก็จะได้ลูกค้ามากขึ้นด้วยนะฮะก็นอกจากนี้ก็เป็นเรื่องเขตการค้าเสรีที่เขาให้ไฟเขียวที่จะเริ่มเจรจานะซึ่งถ้าสำเร็จขึ้นมาในอีก 2-3 ปีเนี่ยจะเป็นเขตการค้าเสรีของเอเปคนะฮะที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับเขตการค้าเพราะเอเปคนี่อย่างที่กล่าวเมื่อกี้นะครับก็เทรดการค้าในโลกเนี่ย 60% มันอยู่ในเอเปคอยู่แล้วประชากรของโลกก็ 50% อยู่ในเอเปคอยู่แล้วนั่นใหญ่มากเลยถ้าประสบความสำเร็จขึ้นมาเนี่ย FTA AP เนี่ยก็จะใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เรื่องการเดินทาง connect นะฮะคือพูดตามธีมของเอเปคคือ open connect balance เมื่อกี้ open เปิดการค้า balance ก็เรื่อง DCG นะส่วน connect เนี่ยหลังจากยุคโควิดขึ้นมาเนี่ยการเดินทางก็ชะลอนะฮะแล้วการธุรกิจทุกอย่างก็ช้าลงการท่องเที่ยวต่างๆนะเอเปคก็กระตุ้นสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นแล้วก็อำนวยความสะดวกนะฮะจะมีการทำระบบข้อมูลที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนของทุกเขตเศรษฐกิจให้มันสะดวกขึ้นในการอ่านนะฮะนั้นเดินทางก็จะสะดวกขึ้นนะฮะมีการอำนวยความสะดวกนักธุรกิจโดยมีบัตรมันก็บัตรเลนฟาสเลนของเขาด้วยนะครับครับแล้วก็การขนส่งสินค้าก็เป็นประเด็นสำคัญมี working group ทางด้าน safe passage นะการขนส่งสินค้าที่ไร้รอยต่อนะฮะก็เป็นคณะทำงานสำคัญของเอเปคครับก็สรุปโดยคร่าวๆนี่ก็คือ3ประเด็นหลักทั้ง open connect balance เนี่ยมีผลลัพธ์ของการประชุมเป็นรูปธรรมนะครับครับทีนี้การที่เราจะเดินหน้าต่อเนื่องไปในส่วนของประเทศไทยเราเองเนี่ยต้องทำยังไงต่อครับอันแรกคือผู้ประกอบการแล้วก็ทุกภาคส่วนนะฮะแม้กระทั่งภาคเกษตรกรนะฮะก็ต้องทำใจให้มีความพร้อมนะฮะว่าความพร้อมก่อนนะครับว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจแล้วก็การทำธุรกิจมันจะเปลี่ยนแนวไปแล้วมันจะมีความเป็น BCG มากขึ้นเพราะว่าทุกเขตเศรษฐกิจยอมรับเป้าหมายกรุงเทพBCG แล้วใช่ไหมก็จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในกฎระเบียบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโครงสร้างพื้นฐานในห่วงโซ่อุปทานมันจะทั้ง across the board เลยนะฮะดังนั้นเนี่ยตลาดก็มีมาตรฐานใหม่แล้วดังนั้นผู้ประกอบการไทยก็ต้องมีความพร้อมที่จะมีความเป็น BCG เพิ่มขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าสมมติเกษตรกรหรือว่าคนตัวเล็กๆนะฮะSME เนี่ยก็ต้องเปิดใจที่จะรับนวัตกรรมใหม่ๆมาเพราะ APEC เนี่ยดึงนวัตกรรม innovation จากเขตอื่นๆมาด้วยมีหลายระดับมีเวิร์กช็อปมีหลายอย่างนะแล้วมันจะเปลี่ยนแนวไปทำให้ธุรกิจเนี่ยมุ่งพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็มีความเป็นอินโนเวชันมีความเป็นสีเขียวมากขึ้นเพราะว่าไทยเราเนี่ยเป็นคนชี้นำเองแล้วก็
ุกเขตก็เลยเห็นพ้องมีความเห็นพ้องกันที่จะเอาไอ้รับรองเป้าหมายกรุงเทพอันBCGนี้นะครับครับหมายถึงว่าเราเองต้องปรับตัวด้วยใช่ไหมฮะทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องให้คือช่วงการปรับตัวมันอาจจะมีคำถามมีอะไรเกิดขึ้นมากมายเนี่ยของไทยเราคนที่ต้องรับผิดชอบหรือว่าดูแลเรื่องแบบนี้ควรจะเป็นหน่วยงานหลายหน่วยงานด้วยกันหรือเปล่าหรือว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลด้วยครับหลายหน่วยงานครับเรื่องBCGนี่ความจริงหลายหน่วยงานทำก็จริงนะทุกกระทรวงของไทยเราของหน่วยราชการไทยเนี่ยก็จับเรื่องBCGหมดเลยในมิติที่เขาทำนะสมมติเรื่องเกษตรเรื่องแรงงานเรื่องกระทรวงพาณิชย์ก็มีมิติของBCGหมดเลยดังนั้นก็คือมันก็เหมือนทำงานเป็นปกติไปนะฮะแต่ว่าถ้ามีอะไรที่อยากจะต้องการความละเอียดขึ้นว่าข้อแนะนำต่างๆเรื่องการปรับตัวอะไรก็ไปถึงกระทรวงที่เราทำงานด้วยเป็นประจำอยู่แล้วนะแต่แล้วแต่เซกเตอร์ว่าอยู่เซกเตอร์ไหนเพราะของกระทรวงต่างประเทศจะเป็นแนวที่เอาภาพใหญ่ไปเจรจากับโลกมาเรียบร้อยแล้วกับเอเชียกับเอเด็กมาเรียบร้อยแล้วอันนี้แต่ละกระทรวงย่อยๆก็จะมีการปรับมาตรการกฎระเบียบเนี่ยก็ไปทางนั้นได้ครับคือเป็นเรื่องวาระที่ชาติเราที่วาระแห่งชาตินะฮะเรื่องBCGครับครับเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งต้องรับไปทำแต่ว่าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องออกมาแนวนี้ซึ่งมันจะทำให้พูดง่ายคือผลิตสินค้าออกมาในแนวBCGเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะขายง่ายแล้วถูกไหมฮะถูกต้องครับเพราะตลาดโลกยอมรับแล้วเพราะว่าไทยไปทำให้เอเปกยอมรับนะครับใช่ครับโอ้โหอย่างนี้ถ้าเกิดตีเป็นมูลค่ามันจะขนาดไหนเนี่ยโอ้เยอะๆครับคือจริงๆแล้วผมคงนับไม่ได้นะครับคือมันจะเปลี่ยนเพราะว่าการทำธุรกิจยุคใหม่เนี่ยมันต้องไม่เน้นแต่กำไรอย่างเดียวใช่ไหมมันช็อตเทอมระยะสั้นมองระยะยาวเนี่ยตลาดในยุโรปในอเมริกาทั่วในญี่ปุ่นต่างๆเขามองความว่าโครงสร้างอุปทานมาจากไหนครับโดยใช้วิธีอะไรใช่ไหมมีวัตถุหมุนเวียนมีใช้วัตถุทางธรรมชาติอะไรต่างๆนั้นหรือเปล่านะไม่ใช่ว่าเอาแต่สารเคมีมาหรือเพิ่มในเรื่องแพคเกจจิ้งอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้ขยะโลกมันมากขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็มองสิ่งนั้นด้วยมันจะเป็นองค์ประกอบสำคัญนะที่จะทำกำไรต่อไปไม่ใช่แค่ขายเพื่อจะขายอย่างเดียวนะต่อไปนี้ครับหมดยุคแล้วนะฮะก็ทุกแต่ประเทศทำงานหนักไหมฮะก่อนที่จะถึงบทสรุปของการประชุมระดับผู้นำเนี่ยคุณพัฒนพันธุ์ด้วยครับผมเตรียมการมาก่อนหน้านี้2 ปีนะครับแล้วก็ครับแล้วทุกหน่วยทุกกรมในกระทรวงก็ทำงานอย่างเต็มที่นะครับจะเห็นว่ามีความสำเร็จไม่ใช่แค่ในด้านสาระที่เราคุยเมื่อกี้นะแต่ทางด้านพิธีการทางด้านการเดียวกับสื่อซึ่งผมก็เดียวด้วยนะกับสื่อก็คือสื่อจากทั่วโลกมา2,000คนนะฮะเราก็ได้แสดงถึงศักยภาพก็ทำงานหนักเต็มที่แต่ก็ภูมิใจนะแล้วก็เราก็ได้โชว์เคสความเป็นไทยอย่างที่ทุกท่านทราบนะเดี๋ยวซอฟต์พาวเวอร์นะครับมีทั้งผ้าไทยมวยไทยอาหารไทยให้ผู้นำได้เห็นนะฮะแล้วหลายท่านก็เอาไปแชร์เอาไปทวิตต่อนะท่านมาครองนะท่านกามาลาแฮร์ริสก็ไปเยือนสถานที่ต่างๆคือภูมิใจมากนะที่ไปเยือนผู้นำโลกไปเยือนอตก.นะคราวนี้ผมว่าเกษตรกรไทยมีคนจะดีใจมากเลยว่าของแบบโลคอลมาร์เก็ตเนี่ยได้รับความสนใจจากผู้นำโลกแบบนั้นเลยเป็นมวยไทยนะท่านประธานดีมาครองก็ไปราชดำเนินใช่ไหมครับแล้วก็ไปยาวดาเนี่ยคือธุรกิจเล็กๆของไทยเนี่ยได้รับการยอมรับแล้วก็ต่อไปนี้ก็จะเป็นสปอตไลท์เลยครับหมายถึงว่าตอนแรกมานี่กำหนดการของอย่างรองประธานาธิบดีของสหรัฐนี่ไม่ได้คิดจะไปอตก.ใช่ไหมฮะหรือยังไงฮะถูกต้องครับคือเป็นกำหนดการที่เขาไม่ได้บอกเราล่วงหน้าเพราะเป็นเรื่องปกติแล้วเรื่องความปลอดภัยนะฮะใช่ๆแต่ว่าในสุดแล้วเนี่ยทางเลซองเจ้าที่เราก็จะรู้ใกล้ๆเวลาที่จะไปมันเป็นเขาเลือกไปเองครับแล้วก็ทางทีมสันทูตครับผมกลับเขาก็ประสานไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากมายเพียงแต่ว่ามันจะเรียกว่าเป็นกิมมิกเป็นสีสันได้ไหมฮะในการประชุมแต่ละครั้งในกุบันถูกต้องครับหลังจากประชุมใหญ่เนี่ยผู้นำแต่ละเขตเศรษฐกิจของเอเปกหรือแม้กระทั่งประชุมอาเซียนก็จะไปเยือนที่ต่างๆอาจจะพบชุมชนของเขาใช่ไหมฮะชุมชนชาวฝรั่งเศสชาวอะไรต่างๆนานาเลยก็ไปเยือนที่นี่เขาเห็นว่ามีศักยภาพแล้วก็ไปสนับสนุนท้องถิ่นนะฮะก็นอกจากฝรั่งเศสแล้วแขกของเอเปกของรัฐบาลไทยอีกท่านหนึ่งก็คือมกุฎราชกุมารของซาอุนะครับท่านก็พานักธุรกิจมาแล้วก็ทำอะไรเยอะมากเลยนะนอกจากฝรั่งเศสแล้วก็ท่านอื่นๆที่ไปคือก็คงตามไม่หมดแล้วไปเยอะมากสนใจดังนั้นน่ะเขาจะกระตุ้นการท่องเที่ยวมาด้วยนะให้คนในประเทศเขาได้เห็นถึงว่าไทยเนี่ยพร้อมแล้วที่ผมพูดตอนต้นนะจักรยภาพนะโอกาสและความพร้อมเนี่ยไทยพร้อมเลยที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวน่าจะก่อนประเทศอื่นๆด้วยครับอ๋อครับแต่ว่าซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้เป็นหัวข้อหลักในการพูดคุยใช่ไหมฮะไม่ได้เป็น เป็นพลัสเป็นพลัสซึ่งมาไทยนี่เป็นมาไทยที่ได้ซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วเพราะคนเขาชอบมีทุนเดิมอยู่แล้วนะชอบอาหารไทยแล้วก็ในโต๊ะอาหารผู้นำเนี่ยก็รังสรรค์โดยเชฟชั้นนำใช่ไหมฮะแล้วก็
มีโอ้ผมมีเยอะเลยมีวากิวจากภาคอีสานมีอะไรแบบโคราชใช่ไหมแบบโคราชนะคือน่าสนใจมากแล้วก็ผู้นำคงประทับใจมากๆเอาไปลงโซเชียลอะไรเยอะมากเลยอ๋อเนี่ยไอ้เรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยท่านฟังอาจจะไม่เข้าใจว่าถ้าสมมติมันจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจจะโปรโมทหรอกเพียงแต่ว่ามันมีอยู่แล้วแล้วบังเอิญว่าเขามาเห็นเขาชอบเข้ามาปุ๊บเนี่ยไอ้มูลค่าของมันเนี่ยถ้าเกิดนับรวมๆกันแล้วนี่มันมหาศาลขนาดไหนดูนัทพันธุ์ดูนับไม่ได้อีกเพราะเป็นหมื่นล้านคืออันนี้มันบวกพลัสจากการท่องเที่ยวเฉยๆนะฮะคือมันเป็นการพบเรื่องอาหารไทยป๊อปปูล่าดังขึ้นในโลกนะฮะแล้วมวยไทยแล้วก็มีโปขาวไปแสดงที่ศูนย์ข่าวเอเปกซึ่งสื่อ 2,000 คนจากทั่วโลกรู้จักไปดูรู้จักนะฮะแล้วก็ผ้าไทยก็มีแฟชั่นโชว์ไปก็เลยมีหลายท่านมาครองก็บอกว่าผ้าไทยแฟชั่นนะฮะควรจะไปอยู่ที่ควรจะไปโชว์ที่ปารีสแฟชั่นวีคสัปดาห์แฟชั่นประจำปีของเขาเพราะท่านเห็นศักยภาพครับความสวยงามใช่ไหมฮะครับของน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาละเดี๋ยวเราเรื่องอย่างเป็นทางการเราจะมีการสรุปเมื่อไหร่ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงข่าวสรุปการประชุมไปแล้วนะครับในวันสุดท้ายนะครับแล้วก็ผลลัพธ์เอกสารก็มี2งานหลักๆก็คือไอ้เป้าหมายกรุงเทพเรื่อง BCG แล้วก็ปฏิญญาผู้นำนะฮะก็เข้าสู่ก็อยู่ในปฏิญญาผู้นำอันนั้นนะฮะแต่สรุปก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการค้าเนี่ยก็ต้องดำเนินต่อไปไม่ว่าจะมีวิกฤตโควิดมีสงครามในภูมิภาคนั้นนู้นนี้ใช่ไหมมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็แก้ด้วย BCG ไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยการค้าเทรดเนี่ยต้องดำเนินต่อไปแล้วเอเปคก็มุ่งไปสู่สิ่งนั้นนะให้มีฟรีโอเพนแฟร์เทรดนะฮะการค้าที่มันเป็นเท่าเทียมกันแล้วก็เปิดนะฮะแล้วก็มีนะทุกคนมีความเท่าเทียมกันนะฮะแล้วก็มีการค้าที่มีความรับผิดชอบนะฮะแล้วก็คาดเดาได้นะฮะแล้วก็ไม่เลือกปฏิบัตินะฮะนั่นก็คือสิ่งที่เอเปคยืนหยัดนะฮะก็ข้อสรุปก็คือน่าจะเป็นว่าเรื่อง BCG เนี่ยสำคัญมากแล้วเป็นวาระใหม่ของเอเปคของโลกครับแล้วในการประชุมคราวหน้าครับเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างไหมฮะครับก็เราก็ต้องดูก่อนว่าเจ้าภาพเขาจะสานต่อของเรามากน้อยแค่ไหนซึ่งเขาน่าจะนะสหรัฐเป็นเจ้าภาพปีหน้าแล้วก็ต่อปีต่อไปก็เปรูปีต่อไปก็เกาหลีใต้นะฮะคราวนี้ความเป็นธุรกิจแบบยั่งยืนเนี่ยก็อยู่เป็นส่วนประกอบของ BCG เนี่ยหวังว่าเขาจะไปสานต่อยอดแต่รูปแบบไหนไม่แน่ใจผมแต่มั่นใจว่าเขาทำแน่นอนเราก็ต้องมีความพร้อมว่าจะมีมิติอะไรใหม่ๆตอนที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพผู้ประกอบการไทยพร้อมหรือเปล่าต่างๆนะด้วยนะฮะก็ผมก็คงก้าวไปข้างหน้าไม่มีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคแล้วเพราะตอนนี้เราก็เปิดใหม่แล้วหลังจากโควิดนะเอเปคก็ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจเอเปคเข้มแข็งขึ้นได้ครับไม่ว่าใครจะเป็นเจ้าภาพปีหน้าครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือความพร้อมที่เรามีอยู่แล้วนี่แหละพูดง่ายเลยครับเดี๋ยวเราตีไปเข้ากำหนดมาก่อนจะเป็นเรื่องอะไรเราก็มากำหนดกันอีกทีนึงปกติในขั้นตอนการทำงานอย่างการเป็นเจ้าภาพนิ่งในภาวะโควิดแบบนี้เนี่ยมันยากกว่าปกติเยอะไหมฮะคุณนัทพันธ์ด้วยยากครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพแล้วก็เขาออนไลน์หมดเลยใช่ไหมใช่ใช่ก็ต้องมีการเตรียมการกับแต่ละประเทศมันมีกลุ่มย่อย working group เยอะมากไม่ใช่ว่าประชุมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครั้งเดียวจบไม่ใช่ก่อนนั้นน่ะมีประชุมมา300ประชุมทั้งปีฮะกลุ่มย่อยเซกเตอร์การเศรษฐเซกเตอร์การค้าเซกเตอร์แรงงานเอเปคโอ้โหเยอะมากแล้วก็ระดับรัฐมนตรีระดับกระทรวงอะไรอย่างเงี้ยระดับ working group ระดับ workshop มันเยอะมากเลยนะฮะดังนั้นการเตรียมการเนี่ยมันไม่ได้แบบอยู่ดีมีขึ้นมาแต่ว่าการที่ไม่ได้สามารถจะบินเข้ามาได้กันอย่างเต็มที่เนี่ยมันก็ทำให้การหารือไม่ได้ครบถ้วนจริงๆแล้วนะฮะแล้วก็ไม่ได้เห็นคุยกันใจต่อใจไม่ได้แลกเปลี่ยนกันจริงๆนะครับแล้วก็อุปสรรคก็คือมันก็มีเรื่องที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์โลกเนี่ยมันก็กระทบทุกอย่างมันก็ปนกันหมดนะเรื่องการเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมเอเปคเป็นเรื่องเศรษฐกิจแต่ว่าสถานการณ์การเมืองอย่างเช่นสถานการณ์ในยูเครนรัสเซียเนี่ยก็กระทบเหมือนกันนะฮะก็การเตรียมการก็เจอในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เจออุปสรรคนี้ด้วยนะฮะว่าบางทีหาฉันทามติหาข้อตกลงไม่ได้เพราะว่ามีความขัดแย้งอันนี้กันซึ่งมันไม่เกี่ยวเป๊ะๆกับเรื่องเศรษฐกิจนะฮะมันเป็นเรื่องที่เขาจะไม่เห็นพ้องกันเพราะว่ามีเรื่องการเมืองมาว่าเขาจะแบบไม่อยากเห็นพ้องกับประเทศนี้อะไรเงี้ยนะฮะไม่ว่าอะไรก็ตามก็มีประชุมระดับบางประชุมระดับบางประชุมก็มีการ walk out กันแบบเดินออกจากห้องนะฮะก็มีอุปสรรคอย่างนั้นแต่ในสุดแล้วเนี่ยก็มีฉันทามติแล้วก็จบลงด้วยปฏิญญาระดับผู้นำนะซึ่งเดิมนึกว่าจะมีไม่ได้เพราะว่าเดิมนึกว่าจะเป็นแค่ประกาศของเจ้าภาพคือไทยประกาศเองนะว่าสุดคืออย่างนี้นะแต่ปรากฏว่ามีฉันทามตินะก็มีปฏิญญาของผู้นำเห็นพ้องกันในเอกสารนั้นว่าที่คุยมาทั้งหมดเนี่ยมันสุดว่าอะไรมันอยู่ในนั้นหมดเลยครับก็เป็นที่น่าดีใจว่าไทยเราทำให้มันมี
ฉันทามติอันนั้นขึ้นมาได้ถึงแม้ว่ามีอุปสรรคต่างๆนานานะครับครับแหมถือว่าเป็นความสำเร็จจริงๆทีนี้ถ้าอยากจะให้บอกกับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วประสบความสำเร็จขนาดนี้ได้เนี่ยเราอยากจะขอบคุณใครหรือว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างแล้วควรจะต้องขอบคุณกันนะคุณรัฐพันธุ์ครับผมเองนะครับอยากจะขอบคุณทุกคนเลยนะฮะคนไทยทุกคนเลยนะฮะคนไทยทุกคนเลยนะคือนอกจากเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วนะฮะก็คือความเข้าใจความเชื่อมั่นนะฮะว่าเราในฐานะคนไทยนี่เราช่วยกันได้นะฮะคือพอโลกเข้ามาถึงเราแล้วมองเราเนี่ยเขามองเราเป็นยูนิตเดียวมองเป็นไทยคนเดียวเขาไม่ได้มองเราว่าเป็นมาจากจังหวัดไหนมาจากเป็นพวกไหนเขาก็ไม่ได้มองอย่างนั้นนะฮะดังนั้นในแง่ของกระทรวงต่างประเทศเราก็ทำเพื่อประเทศไทยอยู่แล้วนะฮะก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนเลยนะฮะที่มีส่วนร่วมแล้วก็อย่าไปนึกว่าถูกลืมไปเพราะว่าที่ผมบอกนะแม้กระทั่งคนตัวเล็กๆเนี่ยเอเป็กก็มองเรื่อง SME นะฮะพวกที่อยู่ห่างไกลเนี่ยมันก็มีพวกโครงการต่างๆแล้วก็พวก working group ต่างๆที่จะดึงเขาเข้ามาเปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลเนี่ยไปสู่ตลาดเอเปคได้นั่นก็คือส่วนหนึ่งที่เราไม่ได้ลืมนะฮะนิวซีแลนด์ก็เคยทำอย่างนี้เขามองเรื่องของการมีส่วนร่วมของชนกลุ่มน้อยเขานะฮะก็คือพวกเมารีอ่ะในระบบเศรษฐกิจเขาใช่ไหมเมารีทำธุรกิจเนี่ยก็ต้องเท่ากับคนนิวซีแลนด์ไม่ใช่ว่าก็เข้ากับคนในเมืองหลวงไม่ใช่ว่าไม่ได้รับการดำเนินความสะดวกของเราก็เช่นกันแล้วก็มองเรื่องศักยภาพของโอกาสของสตรีในการทำธุรกิจขนาดเล็กด้วยเอเปก็มองสิ่งนี้ด้วยนะดังนั้นไม่ถูกลืมแน่นอนเราทำเพื่อทุกคนครับคือผมว่าคนไทยรักกันเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้เรามีพลังมากขึ้นต่อไปเนี่ยแน่นอนครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณณัฐภานุนพคุณนะครับรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสารนิเทศนะครับในฐานะโฆษกปฏิบัติหน้าที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศคุณฟังครับก็เป็นความสำเร็จอีกแง่มุมหนึ่งของเอเปคเราคือมันจะมีทั้งด้านที่เราเห็นจากที่ประชุมอย่างเป็นทางการกับอีกด้านหนึ่งคือที่ไม่ได้เห็นในที่ประชุมนะครับอย่างเช่นที่ใช้คำภาษาอังกฤษว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นี่แหละครับอย่างรองประธานาธิบดีของสหรัฐไปตลาดอตกเนี่ยนะฮะใครจะไปเชื่อไปแต่อตกหรืออย่างประธานาธิบดีของชิลีไปนมัสการไปไหว้พระที่วัดสเกตนะครับขึ้นไปบนวัดสเกตเลยเวทีภูเขาทองนั่นแหละครับตรงนั้นหรือแม้กระทั่งไปวัดพระเชตุพนหรืออะไรทำนองนี้ซึ่งมันมีเยอะแยะไปหมดนะครับในสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะได้เห็นในประเทศไทยแต่เราก็ได้เห็นนะครับนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูต่อไปว่าเราจะต่อยอดผลของการประชุมเหล่านี้ในเชิงรูปธรรมได้อย่างไรต่อไปนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเก็บตกเศรษฐกิจวันนี้วันศุกร์ก็จะพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับอดีตประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.นะครับเรื่องราวของ SME กับชุมชนจะต้องเตรียมความพร้อมจากนโยบาย BCG อย่างไรหลังจากที่เราได้คุยกับทางคุณณัฐภานุไปแล้วเนี่ยเอเปคมันจะโยนลงไปสู่ระดับพื้นที่ได้อย่างไรนะครับได้คุยกันในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับส่วนคำถามวันนี้นะครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Soft Loan Reopen ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่มอบหมายให้ธนาคารออมสินเป็นผู้ดำเนินการนั้นนะครับมีกรณีที่ใช้บสย.ค้ำประกันแบบเต็มวงเงินเนี่ยนะครับจะมีวงเงินสินเชื่อจำนวนไม่เกินเท่าไหร่นะครับจำนวนไม่เกินเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ